วยไทยรายวันเอาละครับผ่านตาช่างมาแล้วอีกคนหนึ่งครับผมเพชรอำนาจสวรรค์สร้างมันจาครับผมจะขึ้นชกกับแสงดาวเอราวัณครับเดี๋ยวไปดูครับสวัสดีครับน้องสวัสดีเอาแนะนำตัวชาวบ้านนิดนึงผมเพชรอำนาจสวรรค์สร้างมันจาครับผ่านตาช่างวันนี้กี่รอบถึงผ่าน2ครับ2รอบนะมาเกินพี่กัดเท่าไหร่มาเกินปอนจุดหกครับปอนจุดหกครั้งแรกเหลือเท่าไหร่เหลือจุดหกครับครั้งที่สองพอดีครับเป๊ะเลยนะชกพี่กัดเท่าไหร่113ครับ113นี่ปกติเป็นน้ำหนักที่เราถนัดไหมถนัดครับถนัดเลยใช่ไหมไปปล่อยเท่าไหร่น้ำหนักที่ค่าย56-57ครับ56-57นะซ้อมที่ไหนที่ลูกมะขามหวานครับลูกมะขามหวานแหมวันนี้ก็ขึ้นชก2คนนะครับผมอ้าวไฟนี้เป็นไงบ้างอ่ะเจอคู่ชกแสงดาวเคยเจอกันยังไม่เคยครับเป็นมวยยังไงแสงดาวเป็นมวยฝีมือครับศึกษาเทปแล้วเนี่ยสู้ได้ไหมได้ครับสู้ได้เราเป็นมวยยังไงมวยฝีมือครับโอ้เหมือนกันเลยเหมือนกันนี่กินยากไหมก็ไม่ยากไม่ยากนะครับผมเพชรอำนาจบอกว่าไม่ยากนะซ้อมเต็มที่กี่วันเพชรอำนาจ20 วัน20 วันเต็มที่เลยนะครับเขาก็มั่นใจว่าเขาจะเอาฝีมือชนะเราครับไฟนี้เกมกันช่วงบอกได้ไหมว่าจะทำยังไงรอดูบนเวทีครับรอไม่บอกนะไม่บอกนะเดี๋ยวเขาสอบรั่วใช่ไหมสถิติเป็นไงบ้างชนะมา3 ไฟติดครับ3 ไฟติดแล้วเหรอโอ้โหเป้าหมายในการชกมวยนี่อยากชิงแชมป์รุ่นไหน100 315อะไรครับ115ปอนด์อ๋อก็ทำขึ้นไปใช่ไหมอ๋อตอนนี้ชนะ3ไฟแล้วไฟนี้มั่นใจสร้างสถิติไหมครับต้องชนะอีกไฟต้องชนะอีกไฟหนึ่งใช่ไหมพี่เบี้ยวอัดฉีดยังไงเสียบุญธรรมครับครับอัดฉีดเท่าไหร่50,000ครับ50,000 บาทก่อนชกนี่ได้แล้ว50,000 บาทชนะครับถึงได้อ๋อชนะถึงได้รวมค่าตัวเท่าไหร่ค่าตัวได้30,000ครับไฟที่แล้วเป็นเท่าไหร่80,000ครับ80,000ได้มาไฟละ80,000 3ไฟติดแล้วนะครับไฟนี้มั่นใจไหม80,000จะเอาได้มั่นใจครับมั่นใจนะอายุเท่าไหร่19ครับ19เป็นคนจังหวัดไหนกาฬสินธุ์ครับอยู่กาฬสินธุ์เอ้าฝากพี่น้องชาวน้ำเมืองน้ำดำนะครับผมจังหวัดกาฬสินธุ์ให้พี่น้องชาวกาฬสินธุ์นะครับช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ผมนะครับผมสู้เต็มที่ครับเอาล่ะครับผมพี่น้องชาวกาฬสินธุ์สู้เต็มที่นะครับเด้อมวยคู่นี้เป็นมวยครบเครื่องต้มยำฝีมือด้วยกันล้วนๆเลยนะครับผมก็ต้องดูครับว่าฝีมือใครจัดเนื้อกว่าใครนะเอาดูกันบนเวทีทีนึงเดี๋ยวตอนนี้ดูเนื้อตัวน้องชัดๆเลยครับเข้ามาถึงมวยคู่ค้ำในรายการครับนั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็คือแสงดาวเอราวัณครับผ่านตาช่างมาหมาดๆเลยนะครับจะขึ้นชกกับเพชรอำนาจสวรรค์สร้างมันจาครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับแสงดาวแนะนำตัวทางบ้านนิดนึงครับผมแสงดาวเอราวัณครับไฟนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับ113ครับ113ปอนด์เมื่อเช้าเกินพิกัดเท่าไหร่มาเกิน0.4ครับ0.4 เยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะไปทำอะไรไปวิ่งนิดนึงแล้วก็ผ่านนิดเดียวเลยใช่ไหมก็ทำมาที่ค่ายแล้วใช่ไหมซ้อมที่ไหนซ้อมที่ยะลายะลาเลยใช่ไหมโอ้โหสุดใต้ชายแดนเลยนะครับผู้ซ้อมผู้ปั้มเป็นยังไงบ้างมีเยอะมีแสนโซนบีใหม่โอเฟสครับไปนี้เฟสจะมาชกด้วยครับร่วมรายการด้วยครับไปนี้มั่นใจไหมมั่นใจครับซ้อมมาทั้งหมดกี่วันเต็มที่ไหมเดือนกว่าเดือนกว่านี่ก็คือเต็มที่เลยนะคู่ชกนี่เพชรอำนาจเป็นไงบ้างมีนิ้วซ้ายมีแข้งซ้ายเคยเจอกันยังยังครับยังไม่เคยเจอเลยนะครับเรามั่นใจว่าเราจะเอาอะไรไปชนะเขาแข้งครับแข้งขวาแข้งขวาไปชนะแข้งซ้ายครับโอ้ไหนแข้งขวาเราโอ้นี่นะครับท่านผู้ชมครับที่จับดูในแข็งปังเลยนะครับโอ้โหแข็งยังกะเห็นเลยนะครับปังลีเขาอาชีพอะไรบ้างไปนี้ยังไม่ทราบเลยยังไม่ทราบเลยสถิติเป็นไงบ้างโอ้ชนะมา2ไฟครับ2ไฟหลังนี่โชว์ฟอร์มสวยหรูงามตาเลยใช่มั้ยครับไฟนี้มั่นใจมั้ยมั่นใจครับไฟที่3ครับมั่นใจยังไงต้องชนะต้องชนะแน่นอนนะอายุเท่าไหร่แล้วครับ20ครับ20ปีนะเป็นคนจังหวัดไหนสงขลาครับสงขลานะแสงดาว
บอกพี่น้องชาวสงขลาช่วยเชียร์ยังไงครับฝากพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาและชาวใต้และทั่วประเทศทุกคนครับเป็นช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับอย่างนี้ครับเต็มที่ครับเอาละครับแสงดาวขอกำลังใจพี่น้องชาวใต้ช่วยเชียร์นะครับไปนี้เต็มที่ก็ต้องมาดูกันครับว่ามวยคู่นี้จะลงเอออย่างไรครับเพราะว่าเป็นมวยฝีมือด้วยกันทั้งสองคนนะครับอ้าวฝีมือใครจะเหนือกว่าใครใช่ไหมโดยเฉพาะแข้งขวากับแข้งซ้ายนะโอเคครับผมอ่ะพี่น้องดูเนื้อตัวน้องชัดๆเลยครับไหนดูดิเนื้อตัวเป็นไงบ้างมวยไทยรายวัน